สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็ชวนเพื่อนดูบอลแล้วก็โม้ก่อนเกมครับในวันอาทิตย์ที่28เนี่ยเวลา17:30 นถ้าเวลาไม่เปลี่ยนให้ดูในเพจของสโมสรเป็นหลักเลยนะครับก็ในวันอาทิตย์นี้เราจะเปิดบ้านเพื่อลุ้นหนีตกชั้นในไทยลีกนะครับก็หลังจากที่เราตก FA ครับแล้วก็ตกลีโวไปแล้วก็ครบละเหลือแต่ถ้วยเดียวนะครับเราจะได้มีสมาธิก็ปีนี้ประธานก็ตั้งเป้าไว้เรียบร้อยครับไม่เอาถ้วยไหนทั้งนั้นลุ้นหนีตกชั้นมันกว่ามากับราชบุรีนัดสุดท้ายเขาเพิ่งแพ้บีจีมานะครับราชบุรีเนี่ยมีความเร็วมีความแรงแล้วก็เล่นด้วยระบบที่แปลกตาอยู่หน่อยนะบางจังหวะก็เล่นแบบ 3-4-3 หลัง3คนกลาง4คนหน้า3คนแต่เวลาเล่นรับก็เล่นเป็นระบบ5-3-2คือริมเส้นของกลางเขาแหละครับลงมาเป็นวิงแบ็คขึ้นสุดลงสุดเลยครับก็กลายเป็นเล่นรับแบบ5-3-2หน้าเป้า2คนก็คือเบอร์7กรวิทย์เนี่ยเล่นกับไอ้มาเทอุสลิม่าเบอร์18นักเตะผิวสีก็ประสานงานกันดีครับเพียงแต่ว่าไอ้เจ้าลิม่าเนี่ยเขายิงขวาได้อย่างเดียวนะครับซ้ายนี่เอาไว้ยืนเยี่ยวก็ไม่มีปัญหาครับตัวไอ้ตัวที่น่ากลัวของเขาก็เป็นหน้าต่างกับไอ้ไทรอนเบอร์11เดอร์ปิโนอะไรนั่นสักอย่างจำชื่อไม่ได้ต้องขอโทษด้วยเบอร์11เนี่ยเป็นหน้าต่ำแล้วก็เล่นเร็วเป็นกลางตัวลุกส่วนเบอร์6กับเบอร์37กฤษณานนท์เบอร์37กับไอ้เบอร์6อิบราฮิมเบอร์6นั่นก็มันเหมือนกลางรับอะแต่ไอ้ปีก2ข้างมันได้ไอ้เกียรติศักดิ์เบอร์27กับไอ้เจสซี่เบอร์20เกียรติศักดิ์เบอร์29เจสซี่เบอร์27แล้วก็มันไอ้2ตัวเนี้ยมันเล่นเหมือนวิงแบ็คอะขึ้นลงแล้วแต่ว่าจะเล่นเกมลุกเกมรับแต่ว่าไอ้หลัง3ตัวโดยเฉพาะไอ้ตัวเบอร์15อดิสรกับไอ้เบอร์4โจนาธานเนี่ยก็คือเป็นคู่เซนเตอร์ไอ้แต่ตัวห้อยสุดเนี่ยห้อยหลังเซนเตอร์อีกกลับเป็นเหมือนไอ้บอลสมัยเยอรมันเล่นน่ะที่มาที่ซัมเมอร์เขาเป็นตัวสุดท้ายคอยเช็คล้ำหน้าคือไอ้เบอร์5ไอ้พักจุงยองพักจุงอ๊อกอะไรก็ไม่รู้อ่ะเบอร์5เกาหลีมือเกาหลีเขาอ่ะนะไอ้สูตรที่ราชบุรีเล่นเนี่ยมันคือเล่นเกมรุกโดยเฉพาะมันเอาไว้เล่นเกมรุกว่ะเฮ้ยมันเล่นเกมรุกมันเล่นเกมมันนะเล่นในบ้านก็เล่นเกมรุกเล่นนอกบ้านก็เล่นเกมรุกมันลุกใส่เขาหมดอ่ะคือมีจังหวะเล่นเอนเตอร์เทนคนดูตลอดอ่ะอันนี้ก็มาดูบอลเราครั้งสุดท้ายที่เราแพ้ท่าเรือนี่ต้องบอกเลยนะครับท่าเรือไม่มีเหี้ยอะไรเลยครับปรับเกมแก้เกมมันนิดเดียวครับแต่ว่าเชียงรายเราเหี้ยกว่าเขาอีกครับไม่มีเหี้ยอะไรยิ่งกว่าจ้ะถามว่าเกมของเราตกรอบได้ไงแพ้ท่าเรือได้ไงในเมื่อครั้งที่แล้วไปชนะเขาแต่ครั้งนี้มาไม่ชนะก็ผมบอกได้เลยครับว่า1กันเลยนะครับนักเตะไม่ได้มีความกระหายในชัยชนะผมก็งงนะคือโมเมนตัมเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่เราหมดด้วยหรอไหมเราเพิ่งชนะท่าเรือมานักเตะน่าจะมีความกระหายมีความคึกเขิมน่าจะมีแบบสปิริตในทีมน่าจะแบบปลุกปั่นนักเตะแบบจิตใจอยากจะเตะอยากจะได้แชมป์อยากจะนู่นอยากจะนี่เฮ้ยแม่งไม่มีเลยว่าไม่รู้ว่าโค้ช2คนทำเหี้ยอะไรกันอยู่ครับปลุกเรานักเตะไม่ได้ดึงศักยภาพนักเตะไม่ได้แก้เกมไม่ได้แก้เกมช้าเปลี่ยนตัวช้าทุกอย่างแม่งช้าหมดถามนิดนึงเป็นเหี้ยอะไรกันครับอยากให้คนไปเชียร์ที่สนามอยากให้คนเข้าไปดูเต็มอยากได้นู่นอยากได้นี่แต่คุณไม่ทำเหี้ยอะไรเลยอะนักเตะต้องการกำลังใจจากแฟนบอลผมก็อุตส่าห์ชวนแฟนบอลเข้าไปดูแต่ไอ้โค้ช2คนเนี่ยเป็นเหี้ยอะไรรู้ไม่เคยสนใจแฟนบอลอ่ะบอลเนี่ยนะคุณจะทำแท็กติกเหี้ยอะไรก็ได้ขอไม่แพ้อย่างน้อยก็ต้องไม่แพ้แล้วก็ชนะยิ่งชนะคนดูยิ่งมากยิ่งไม่แพ้ยิ่งดีเล่นไม่แพ้ไว้ก่อนดีแต่ไอ้วิธีที่คุณคิดกันนี่นะผมบอกได้เลยครับไม่มีความกล้าหาญไม่มีความเป็นผู้นำไม่ได้มีเหี้ยอะไรเลยคุณเปลี่ยนทัศนคติตัวเองก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ปัจจัยการนำทีมคุณล้มเหลวมากสำหรับผมนาทีเนี้ยผมหวังไปพึ่งนักเตะและประสบการณ์จากนักเตะโดยตรงมากกว่าจริงๆอย่างนักเตะหลายๆตัวของเราผมดูเฮ้ยมีอนาคตมากเจ้าเบียร์มีอนาคตไอ้เบอร์18ก็มีอนาคตเบอร์20ก็มีอนาคตนะไอ้เบอร์18กับเบอร์20เนี่ยเขามีความเร็วนึกออกไหมแต่ไอ้เจ้าเบียร์ของเราไม่มีความเร็วแต่ไอ้เจ้าเบียร์เนี่ยไม่มีความเร็วก็จริงแล้วแต่ว่าทดแทนด้วยการเล่นบอลออกบอลจับบอลจ่ายบอลไวแล้วก็เคลื่อนที่อยู่ตลอดมันก็เลยไปติดทีมชาติอยู่23ได้นึกภาพออกไหมครับ
แต่เจ้าเบียร์เนี่ยถ้าจะไปต่อทีมชาติชุดใหญ่หรือถ้าจะไปเมืองนอกเนี่ยจะต้องเพิ่มความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อพอผมดูแล้วสปีดบอลเจ้าเบียร์เนี่ยไปไม่ได้ถ้าเอาเทียบไอ้เจ้าเบียร์กับเจ้าบุ๊กเจ้าบุ๊กมีสปีดความเร็วที่สูงกว่าความแข็งแกร่งที่สูงกว่าแต่ความฉลาดในการเล่นผมพอว่าใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าเจ้าบุ๊กจะได้เปรียบที่ว่ามีประสบการณ์มากกว่าในระดับทีมชาติและนานาชาติอันนี้ผมก็จริงๆเนี่ยผมหวังเนี่ยอีเจ้าเบียร์อีเบอร์18และเบอร์20ของเราเนี่ยไอ้3ประสานเนี่ยถ้าแม่งเล่นกันได้เล่นกันดีแล้วก็มั่นใจกันในตัวเองเนี่ยไอ้3ประสานเนี่ยจะเป็นอนาคตของทีมเลยแต่ก็ไม่รู้เป็นเหี้ยอะไรโค้ชเราแม่งอ่ะทำซะเละแท้คือนักเตะอ่ะมันเติบโตมากับเทคนิคบอลและแทคติกบอลที่เป็นบอลสมัยใหม่จับจ่ายไปคิดเร็วทำเร็วจ่ายเร็วใช้สปีดบอลใช้ความแข็งแกร่งแต่มอไอ้โค้ช2คนนี้เอานักเตะยี่อะไรมาปุ๊บเนี่ยนักเตะก็ซ้อมกันแบบปอแปะปอแปะเล่นแป๊บเดียวก็หมดแรงจับบอลปุ๊บยืนเกาไข่สักพักนึงค่อยดูว่าไม่มีอะไรปุ๊บเอาเขาบีบเพซซิ่งมาแล้วจวนตัวถึงจ่ายให้เพื่อนเหมือนส่งเฟือกอ่ะนะแล้วผมดูโอ้โหผมดูแล้วผมหงุดหงิดนะพูดจริงโคตรหงุดหงิดเลยอ่ะแต่เนี้ยวันเล่นกับราชบุรีขอเลยนะครับ15นาทีแรกเพซซิ่งแล้วยิงประตูให้ได้พอยิงประตูได้มาแล้วเนี่ยเอาลูกที่2แต่ไม่ต้องโหมบุกแบบเดิมอ่ะถ้าเกิดโหมบุกแบบเดิมเนี่ยผมกลัวแรงจะหมดแต่ให้ใช้วิธีตรึงไว้ที่แดนกลางเพรสตรงแดนกลางเลยเล่นเด่นแดนบนเล่นครึ่งสนามแดนบนนึกออกไหมครับแต่ไม่ใช่ให้เหลือพื้นที่ให้เขาโยนจ่ายข้ามกองหลังแล้วมาเขาใช้นักเตะที่มีความเร็วสูงกว่าหลังเราเลยชิบหายเลยนะเอาแค่เพรสอยู่ตรงนั้นแล้วรอเขาพลาดแล้วเข้าจ่ายตัดหลังแบ็คหรือโจมตีด้านข้างดังนั้นแบ็คดันสูงเลยครับอย่าเล่นทุเรศแบบวันเล่นกับท่าเรือวันไปเล่นที่บ้านท่าเรือเล่นแบ็คดันสูงมาโคตรมันเลยไอ้เหี้ยกลับมาเล่นบ้านเราเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ไม่กล้าบุกไม่กล้าลุกแล้วคุณจะทำบอลไปทำเหี้ยอะไรบอลกลัวจะแพ้กลัวได้แชมป์ใช่ไหมอ่ะเพื่อนๆครับใครไปเชียร์ที่สนามได้ก็ไปเชียร์ใครไปเชียร์ไม่ได้ก็เฝ้าหน้าจอทีวีช่อง36ก็ถ่ายส่วนตัวผมเนี่ยผมอยากให้เพื่อนเนี่ยไปช่วยกันเชียร์ในสนามเยอะๆลุ้นตกชั้นนี่มันกว่าเหลือ5นัดสุดท้ายแล้วครับเปิดบ้านเจอราชบุรีบุกไปเยือนเทโลเปิดบ้านเจอนครปฐมแล้วก็บุกไปเยือนประจวบจนนัดสุดท้ายเปิดบ้านเจอเมืองทอง5นัดนี้เราต้องการ5แต้มแล้วรอดตกชั้นแน่นั่นตามสไตล์ของตัวพี่ขั้นแต่ตามสไตล์ผมเนี่ย5นัดที่ผมอยากชนะแม่งหมดได้15แต้มอย่างน้อยก็ทำให้แฟนบอลยังมีความสุขมีอะไรบ้างครับนะไอ้สำนึกรักท้องถิ่นเนี่ยสำคัญเลยนะครับประธานมิตินะประธานท่านสำนึกรักท้องถิ่นเนี่ยคุณต้องมีมากกว่านี้ครับแฟนบอลมีแล้วนะครับสำนึกรักท้องถิ่นแต่ว่าประธานท่านยังขาดอยู่นะครับไม่ใช่ไม่มีแต่มีไม่เต็มเหมือนแฟนบอลแฟนบอลเต็มร้อยเต็มที่แล้วอ่ะนะเหลือแต่ประธานเนี่ยยังกากาคักคักผมดูแล้วหงุดหงิดงุนง่านมากอ่ะเพื่อนๆครับเดี๋ยวจะฝากถึงนักเตะครับนักเตะครับใบเหลืองโง่ๆไม่เอาใบแดงโง่ๆไม่เอากรรมการไม่เป่าอย่าหยุดกรรมการเป่าอย่าเถียงเล่นให้ดีเล่นให้สุภาพคิดเร็วทำเร็วจ่ายเร็วครับนัดเนี่ยอย่างน้อยก็ขอไม่แพ้ครับฝากถึงศิวกรกับเจ้าเบียร์ครับพอถึงจุดเนี้ยศิวกรเนี่ยแม่มาศิวกรมันเล่นดีแล้วนะแต่พอจังหวะคุณลองสังเกตดูนะเพื่อนๆลองสังเกตดูนะศิวกรเนี่ยศิวกรเล่นโดยไม่มีบอลหรือมีบอลเนี่ยเขาเอาตัวรอดแล้วก็ไปได้ตลอดเลยนะครับเพียงแต่ว่าพอถึงจุดนึงเนี่ยแม่งไม่ค่อยมีคนจ่ายเว้ยจริงเซนบอลแม่งไม่เท่ากันแล้วศิวกรเนี่ยแม่งมันเล่นแบบในเชียงรายเนี่ยเหมือนตายเหมือนได้ของดีมาแม่งเหมือนมีรถเฟอร์รารี่นะเหยียบกันที200 300ได้แต่แม่งมาวิ่งแบบ80 90ปอกแปกปอกแปกเหมือนมีเฟอร์รารี่แล้วเอาคนแก่มานั่งขี่นะไม่ใช่วัยรุ่นนะแล้วแม่งเจ้าของทีมเราก็เป็นวัยรุ่นแต่แม่งคิดบอลบทโคตรโบราณเลยไอ้บอลไอ้ทรงเตโก้เนี่ยก็คือเล่นแต่ขวางสนามไปขวางสนามมาทำเยี่ยนแล้วไม่ได้ส่งย้อนหลังเนี่ยผมโคตรเกลียดเลยอ่ะไม่เป็นไรเจอกันที่สนามใครเจอผมก็เรียกผมถ่ายรูปครับ
บันทึกประวัติศาสตร์ร่วมกันเพราะนัดเนี่ยผมยังมั่นใจว่ายังไงก็ต้องไม่แพ้ราชบุรีกับเชียงรายเราเนี่ยมันเหมือนคนกันเองครับการกี่นังคนกันเองคนกันเองนัดเนี่ยผมมั่นใจครับเอาหามประธานเนี่ยแม่งเป็นประกันเลย